โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับป้าต๋อง DNC เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเราจะมาเทคนิคสำหรับผู้ใช้Microsoft Office นะฮะที่ทำงานนะครับผมหลายคนเนี่ยเบื่อเหลือเกินนะฮะอยากมีตัวช่วยนะฮะตอนนี้ก็มีแล้วนะครับผมแล้วก็ทำงานนั่งโต๊ะอยู่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเบื่อๆจริงๆเกี่ยวกับพิมพ์งานเอกสารอะไรเงี้ยวุ่นวายนะครับผมใช้คำสั่งเสียงจะทำยังไงให้มันได้นะครับผมโดยการวิธีการง่ายๆคือเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า Doc นะครับผม docn.net นะครับผม .net นะฮะอย่าลืมนะฮะโอเคตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปเสร็จแล้วถ้าสำหรับไทยเนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะครับผมดูที่เมาส์ผมนะฮะจะเป็นคำว่าเครื่องมือนะครับผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นtool ใช่ไหมฮะโอเคก็กดที่เครื่องมือแล้วก็มาที่รูปใหม่นะครับผมโอเคแล้วกดเลือกภาษาตรงนี้นะฮะดูที่จะเอาภาษาเราคือเอาภาษาอะไรนะฮะตอนนี้เราอยากได้ภาษาไทยนะครับผมเราอยากได้ภาษาไทยนะฮะเราก็ดูว่าไทยอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคผมเลือกไทยไปแล้วนะแล้วก็เลือกไทยแล้วก็กดพูดนะครับผมกดพูดนะฮะกดที่รูปไมค์นะครับผมคลิก1ทีสวัสดีครับผมวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อเรื่องโอเคก็ตามนี้เลยครับเห็นไหมฮะก็ขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์งานก๊อปตรงเนี้ยไปได้นะฮะหรือจะส่งเอกสารตรงนี้ได้เลยคือย้ายไปได้เลยนะฮะจะก๊อปที่เรามาก็ได้หรือจะฟอนต์ถ้ามันเล็กไปอะไรเงี้ยเราก็มาแต่งเติมได้เหมือนเบิร์ดทั่วไปเลยเหมือน Microsoft ทั่วไปเลยโอเคนะครับผมไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กันด้วยนะครับมีแค่นี้จริงๆโอเคไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะฮะไปแล้วจริงๆนอนหลับฝันดีครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับ